ราชสกุลกิติยากรราชสกุลกิติยากรต้นราชกุลคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถมีชายาหนึ่งองค์และหม่อม4คนได้แก่หม่อมเจ้าอับสอนสมานกิติยากรราชสกุลเดิมเทวกุลหม่อมจรสกุลเดิมวิชาภัยหม่อมละอองสกุลเดิมวิจารบุตรหม่อมจันสกุลเดิมกินทุเกตหม่อมระเมียดสกุลเดิมเปลี่ยนประยูนมีพระโอรส1พระองค์กับ12องค์และพระธิดา12องค์รวม25พระองค์ได้แก่หม่อมเจ้าเกียรติกำจรพระมารดาหม่อมเจ้าอับสอนสมานกิติยากรประสูติ7กันยายนพ.ศ. 2439สิ้นพระชน18กุมภาพันธ์พ.ศ. 2445พระชันษา5ปี164วันหม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์กิติยากรพระมารดาหม่อมเจ้าอักษรสมานกิติยากรประสูติ17มกราคมพ.ศ. 2440สิ้นพระชน14สิงหาคมพ.ศ. 2511พระชันษา71ปี209วันพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระมารดาหม่อมเจ้าอับสอนสมานกิติยากรประสูติ4มกราคมพ.ศ. 2441สิ้นพระชน11กุมภาพันธ์พ.ศ. 2496พระชันษา55ปี38วันหม่อมเจ้ากมลปราโมทย์เทวกุลพระมารดาหม่อมเจ้าอับสอนสมานกิติยากรประสูติ5ธันวาคมพ.ศ. 2441สิ้นพระชน28พฤศจิกายนพ.ศ. 2517พระชันษา75ปี358วันหม่อมเจ้ามาโนทมานพพระมารดาหม่อมเจ้าอับสอนสมานกิติยากรประสูติ24มกราคมพ.ศ. 2443สิ้นพระชน24สิงหาคมพ.ศ. 2444พระชันษา1ปี213วันหม่อมเจ้าขจรจบกิติยากรพระมารดาหม่อมเจ้าอับสอนสมานกิติยากรประสูติ15มีนาคมพ.ศ. 2444สิ้นพระชน28มกราคมพ.ศ. 2510พระชันษา65ปี319วันหม่อมเจ้าพิบูลเบญจางวรวรรณพระมารดาหม่อมเจ้าอับสอนสมานกิติยากรประสูติ13พฤศจิกายนพ.ศ. 2445สิ้นพระชน27เมษายนพ.ศ. 2512พระชันษา66ปี166วันหม่อมเจ้าพัฒนาคณนาชัยยันพระมารดาหม่อมจรประสูติ30กันยายนพ.ศ. 2446สิ้นพระชน29พฤษภาคมพ.ศ. 2509พระชันษา62ปี241วันหม่อมเจ้ากัลยางสมบัติโสนกุลพระมารดาหม่อมเจ้าอับสอนสมานกิติยากรประสูติ28มีนาคมพ.ศ. 2447สิ้นพระชน4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2485พระชันษา37ปี313วันหม่อมเจ้าสมาคมกิติยากรพระมารดาหม่อมจรประสูติ15กันยายนพ.ศ. 2448สิ้นพระชน1ตุลาคมพ.ศ. 2531พระชันษา83ปี16วันหม่อมเจ้าชมชิดกิติยากรพระมารดาหม่อมละอองประสูติ15ธันวาคมพ.ศ. 2448สิ้นพระชน22มกราคมพ.ศ. 2491พระชันษา42ปี38วันจิตบรรจงระดาวัน
พระมารดาหม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรประสูติ28มกราคมพ.ศ.2449สิ้นพระชนม29ตุลาคมพ.ศ.2487พระชันษา38ปี274วันหม่อมเจ้าทรงอับสรระพีพัฒน์พระมารดาหม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรประสูติ22กรกฎาคมพ.ศ.2450สิ้นพระชนม28มีนาคมพ.ศ.2531พระชันษา80ปี249วันหม่อมเจ้าระพีพัฒน์พระมารดาหม่อมจรประสูติ30สิงหาคมพ.ศ.2450สิ้นพระชนม7กุมภาพันธ์พ.ศ .2468พระชันษา17ปี161วันหม่อมเจ้าสัทธจันทร์พระมารดาหม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรประสูติ26ธันวาคมพ.ศ .2451 สิ้นพระชนม30กันยายนพ.ศ .2466พระชันษา14ปี278วันหม่อมเจ้าโรกิจกิติยากรพระมารดาหม่อมละอองประสูติ13กรกฎาคมพ.ศ.2453สิ้นพระชนม2มกราคมพ.ศ.2519พระชันษา65ปี173วันหม่อมเจ้าพุทธพระมารดาหม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรประสูติ8กุมภาพันธ์พ.ศ.2454 สิ้นพระชนม26ธันวาคมพ.ศ.2454 พระชันษา321วันหม่อมเจ้าจิริกากิติยากรพระมารดาหม่อมจันทร์ประสูติ27เมษายนพ.ศ.2456สิ้นพระชนม8พฤศจิกายนพ.ศ.2518 พระชันษา62ปี195วันหม่อมเจ้าวนิตาระพีพัฒน์พระมารดาหม่อมระเมียดประสูติ2ธันวาคมพ.ศ.2456 สิ้นพระชนม6มีนาคมพ.ศ .2541 พระชันษา84ปี94วันหม่อมเจ้าจิรินันท์กิติยากรพระมารดาหม่อมจันทร์ประสูติ26กุมภาพันธ์พ.ศ.2458 สิ้นพระชนม9เมษายนพ.ศ.2516 พระชันษา58ปี43วันหม่อมเจ้ากิตติมตีกิติยากรพระมารดาหม่อมจันทร์ประสูติ3พฤษภาคมพ.ศ.2458 สิ้นพระชนม27มกราคมพ.ศ.2525พระชันษา66ปี269วันหม่อมเจ้าสุวินิตกิติยากรพระมารดาหม่อมระเมียดประสูติ4มีนาคมพ.ศ.2459 สิ้นพระชนม29มีนาคมพ.ศ .2523 พระชันษา64ปี25วันหม่อมเจ้าจิริดนัยกิติยากรพระมารดาหม่อมจันทร์ประสูติ1ธันวาคมพ.ศ.2459 สิ้นพระชนม24กรกฎาคมพ.ศ .2523 พระชันษา63ปี235วันและหม่อมเจ้ากิตติปิยากิติยากรพระมารดาหม่อมระเมียดประสูติ6ธันวาคมพ.ศ.2466สิ้นพระชนม25พฤษภาคมพ.ศ.2555 พระชันษา84ปี170วัน